ฐานจุดบ้างไฟบ้านดอนพระจันทร์ตำบลพนมไพรอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดประชาชนชาวร้อยเอ็ดและจากจังหวัดใกล้เคียงจำนวนหลายหมื่นคนได้เดินทางไปชมการจุดบ้างไฟที่ชาวอำเภอพนมไพรร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการถวายต่อองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวสซึ่งตลอดทั้งปีที่ผ่านมาประชาชนที่มีความเคารพศรัทธาในองค์พระธาตุได้ไปขอพรและบนบานเอาไว้ด้วยการจุดบั้งไฟเมื่อได้ดังที่ขอก็จะพากันนำบั้งไฟมาจุดถวายแก้บนโดยปีนี้มีบั้งไฟลงทะเบียนเอาไว้กับคณะกรรมการจัดงานเข้าร่วมจุดมากถึง 1,028 บ้างแบ่งเป็นบ้างไฟ10ล้านจำนวน2บ้างโดย1ใน2บ้างนี้เป็นของนางสาวจิราพรสิงห์ทุกรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบ้างไฟล้าน11บ้างบ้างไฟ1,259บ้างบ้างไฟ5,010บ้างบ้างไฟ1,746บ้างมีรายงานว่าบ้างไฟถวายองค์พระมหาธาตุอำเภอพนมไพรปีนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเพราะมีบ้างไฟที่ต้องจุดมากเกิน 1,000 บ้างจนค่ำมืดก็ยังจุดไม่หมดคณะกรรมการจัดงานต้องลงมติให้หยุดการจุดบ้างไฟเมื่อเวลา 18:30 นาทีของวานนี้เพื่อความปลอดภัยและยกยอดบ้างไฟที่เหลือกว่า30บ้างมาจุดในช่วงเช้าของวันที่23มิถุนายน2567เพื่อให้บ้างไฟที่ประชาชนนำมาจุดถวายแก้บนได้จุดถวายเจ้าปู่ให้หมดตามต้องการ